โชว์ no eye ที่นี่อะไรก็โชว์ได้อย่าอายต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสุดๆเหมือนไปกับเราที่โชว์โนอายป้ายสวัสดีครับต้องมามันเหมือนแบบมันได้ปล่อยลมหายใจใช่ไหมนะเราห่างหายกันไปสักพักนึงนะครับสวัสดีครับผมก่อนห่างหายกันไปสัก2ปีนะครับเราหายห่างกันไปห่างหายเราห่างหายห่างหายพูดยากเนาะไม่ใช่เราห่างหายใช่ไหมครับไม่ใช่ครับว่าห่างเราหายไปแล้วไม่หายเรามาพบกับรายการชายโนโอโชโนอาครับผมมันเป็นแต่ผู้ชายยืนตอนนี้นะผู้หญิงหายไปแล้วโชโนอายนะครับครับวันนี้แฟนพันธุ์แท้เรามาหรือยังครับน้องเมจิน้องทรายนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมรับชมกับเรามหาศาลเลยทีเดียวนะครับสองท่านสองท่านเดาถูกด้วยเดาแม่นด้วยโอ้แม่จริงๆนะก็วันนี้รายการโชโนอายนะครับก็พอดีแบบเรามีธุรกิจไอ้เพชรนะธุรกิจนี่คือไม่ใช่แบบมีตังนะคือเรามีภารกิจออกมาใช้คำใหม่ดีกว่าครับเรามีภารกิจต่างจังหวัดที่ต้องไปมอบความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยไม่ได้ออกอากาศมาประมาณ2สัปดาห์มั้ยก็เหมือนห่างหายกันไปแล้ว2ปีนะนั่นน่ะสิคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้คิดถึงนะคิดถึงฉันมั้ยเวลาที่เธอถ้าผมพี่โจสักเพลงครับคิดทันมั้ยไม่ใช่แล้วอ้าวแล้วYeah. เดี๋ยวยังไง เรามากันที่เรื่องราวกันในช่วงแรกนี่เราก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอเนาะหอมคอด้วยเหรอไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันกระตุกหรือเปล่านะแต่ว่าให้ผมเข้าไปดูไหมเดี๋ยวเราจะมีการที่เราดูผ่านหน้าเว็บเนี่ยเหมือนจะมีแนวน่าจะกระตุกใช่กระตุกยังไงขออภัยเดี๋ยวขอฟังดูก่อนนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกอากาศนี่โดนโจมตีมันหนักหนานะฮะหนักหนาเดี๋ยวดูกันนะอ่ะโอ้ก็พอได้นะกระตุกไหมถ้าเรื่องเสียงไม่กระตุกครับถ้าเรื่องเสียงเราไม่กระตุกอันนี้เราเช็คนิดนึงเช็คสดนะครับตอนนี้เราเช็คสดโอเคครับไม่ถ้าเสียงไม่กระตุกครับภาพไม่รู้ภาพไม่รู้นะครับภาพน่าจะกระตุกอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่เราฟังเสียงเอานะเดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงไปนะครับครับผมปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากที่โดนโจมตีมาแล้วเพราะว่าใส่พริกหรือน้ำตาลดีคะไม่ใช่ปรุงก๋วยเตี๋ยวครับครับผมอันนี้เป็นการปรับปรุงเอาปืนหน่อยเอาปืนหน่อยตะวันแน่ทำแบบนี้นะครับโชโนอายนะครับปกติเรายังอยู่วันพฤหัสเหมือนเดิมนะครับถูกต้องครับครับเรายังไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่คือเราไม่อยู่กันนะครับเพราะว่าต้องออกไปให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงๆป้าๆตามต่างจังหวัดนะครับมีลุงป้าจริงๆด้วยอ่ะมีจริงๆนะครับที่เขาต้องการที่จะรู้เรียนรู้เรื่องของสมาร์ทโฟนเรื่องของเทคโนโลยีโอ้ no เรื่องของG G โอ้ no คืออะไรพี่ตอนนี้นะฮะเรา3คนเหมือนเดิมนะครับมาเจอกัน3จริงเหรอพี่3คนทำไมผมรู้สึกว่ามันมี4เฮ้ยโอ้ยอย่ารู้สึกอย่างนั้นสิไปสลังไปนอนโรงแรมมาหลายรอบไม่รู้ตามกลับมาหรือเปล่าไม่มาแล้วไม่เอากลัวครับแม่น่ากลัวมากก็ยังไงก็ตามนะครับวันนี้รายการตามอยู่แล้วฮะยังไงก็ตามมาข้างหลังนั่นแหละได้เวลาหมดลงแล้วผมต้องยังต้องรีบกลับไปพักผ่อนกันครับยังครับยังยังนะครับครับตาปืออีกเช่นเคยตาปืออ่ะโอเคมาช่วงแรกกันดีกว่าตัดช่วงตัดไปช่วงแรกให้ผมหน่อยนะกับในช่วงโปรโดนใจเฮ้ยเอายังแล้วเราจะตามข่าวดิข่าวไอทีมีมาหมดช่วงข่าวไอทีมีมาโมฟังข่าวไอทีที่เข้าใจง่ายตามสไตล์ของเรากับช่วงไอทีมีมาโมโอเคกลับมาในช่วงของข่าวไอทีมีมาโมครับแม่สำหรับ
สัปดาห์นี้นะครับต้นสัปดาห์เลยนะครับครับก็เราก็ต้องมาอินเทรนกันนิดนึงนะฮะคืออยู่ในรถไฟอยู่ในรถไฟใช่ไหมใช่ครับเพื่อนที่ผ่านเทศกาลไหว้พระจันทร์มาแล้วนะครับผมก็เทศกาลต่อไปก็เป็นเทศกาลไหว้พระอาทิตย์นะครับใช่ไหมเขาไม่ไหว้กันเอาเหรออันนั้นอันนั้นอะไรนะเขาไหว้อะไรพระราหูใช่ไหมไก่ดำไก่ดำเจ็ดของดำอ่ะใช่ครับผมมีอะไรดำดำบ้างไม่รู้ก็มีในส่วนของเอกลักษณ์เอกลักษณ์ดำผมสิทธิโชคดำจตุพลดำแล้วไอ้ไม่ดำขาวขาวไม่ดำไงผมเห็นหลายคนนะชื่อขาวแต่ดำไหมดำเอ้าคนชื่อดำกับขาวเขาตั้งให้เป็นแก้เคสป่าจะได้ไม่ดำอะไรเงี้ยผมไปอบรมหลายที่สวัสดีน้องนิวด้วยเนาะสวัสดีน้องนิวก่อนสวัสดีน้องนิวนะสวัสดีน้องนิวกำลังใจให้น้องนิวนะครับพรุ่งนี้น้องนิวอะไรนะเปลี่ยนสายฟอกไตใหม่มันสุกหมอนัดตอนนี้ได้เข้ามาช่วงของข่าวไอทีมีมาโม่ใครมีข่าวอะไรในวันนี้ครับวันนี้มีขออนุญาตตามเทรนด์นิดนึงเพราะว่าเราเองเนี่ยคือที่อื่นเขาพูดกันเนี่ยนะครับครับเขาก็ไม่ได้พูดเหมือนเราครับเพราะเราไม่พูดเหมือนเขาใช่เพราะเราตาบอดเราก็เลยไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คนตาดีเขาใช้กันต้นเดือนที่ผ่านมา Google ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมีการออกระบบปฏิบัติการแซงหน้า Apple ไปก่อนนะครับชื่อว่าอะไรครับ Android 10หรือ Android 10นั่นเองเดี๋ยวพี่ต้องให้ฟังหน่อยเดี๋ยวก่อนที่จะมา Apple มานี่ก่อนคือเมื่อก่อนอ่ะเขาจะต้องเป็นชื่อขนมตั้งแต่ Android ที่ออกให้ได้ใช้งานกันจริงๆตัวแรกก็คือล่าสุดที่พายใช่ไหม Android 1.5 ก็คือ Cupcake แต่ถ้าเป็นCup Cเนี่ยไม่ใช่ก็มันไส้เดือนไส้เดือนจนถึง Android เวอร์ชันล่าสุดก็คือ Android เวอร์ชัน9ครับก็คือ Android Pie อร่อยแล้วมีแจวไหมไม่ใช่มีคนละพายอ๋อคนละพายใช่ไหมแต่ว่านึกว่า Android มือไม่พายเขาก็มีการคิดในส่วนของตัวชื่อตัวต่อไปก็ต่อจากตัว P ก็เป็นตัว Q เขามีการคิดโค้ดเนมว่าเป็น Queen Cake Queen Cake เหรอฮะเป็นเค้กราชินีเค้กราชินีอ๋อน่าจะเป็นเค้กมังเค้กทุเรียนมะเขือเทศครับพี่ราชินีอ๋อมะเขือจริงเลยลูกเล็กนะก็จะมีหลายสายแต่ว่าเขาบอกว่ามันดูอะไรที่มันเป็นเล่นๆน่ะพี่โจพอมันกินขนมมันเล่นๆเขาเลยเปลี่ยนเป็นว่าเป็นเลขเวอร์ชันไปแทนเอาเลขเลยเป็น Android 10นะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามี10ฟีเจอร์ที่เด่นๆใน Android 10ครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในสัปดาห์ต่อๆไปได้ได้สัปดาห์นี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นสัปดาห์ของ Apple Fever Apple จริงๆนะฮะ Apple เปิดตัวแล้วนะครับกางเกงในรุ่นใหม่นะครับผมนั่นมัน Apple มาชัวร์เอาละชัวร์คนละ Apple เอาละอุ๊ยเกิดทันเนี่ยทำไมเราไม่รู้จักอ่ะมันเป็นยี่ห้อ Apple จริงๆมันเป็นกางเกงในอ๋อกางเกงในเออ Apple มาชัวร์เคยใส่ไอ้ที่มันมีเส้นเดียวนะพี่เออใช่มันเป็นแบบสติงครับอันนั้นมันแบบไอ้ Apple จริงๆอ่ะเล่าให้ฟังก่อน Apple มาชัวร์เนี่ยมันเป็นแบบกางเกงในที่แบบเป็นผ้ายืดทั้งตัวว้าวใส่แล้วแน่นๆเปียกๆเปียกๆเลยอ่ะอะไรนั่นแน่นเปียกๆเลยเป็นเนื้อผ้าแบบสักๆหน่อยเออใช่ๆๆเออเคยใส่จริงอ่ะมีลายสายรุ้งด้วยนะเออนะเอ๊ะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ย Apple ไงอ๋อ Apple โอเควันนี้เมื่อต้นเมื่อวันที่ไหนนะวันที่เท่าไหร่นะ10ป่ะ10กันยานะครับก็คือเที่ยงคืนของวันที่11ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple นะครับครับผมอ้าวมาดูตัวแรกกันขออย่าอินเทรนด์ก่อนใครที่เป็นสาวก Android นี่ก็จะเพิ่งน้อยใจนะครับครับเดี๋ยวพอแล้วถ้าเรามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ Android เนี่ยแน่นเราก็จะมาพูดให้ฟังนะครับถูกต้องอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเอาอะไรดีพี่เอาของที่แบบใช้กันเยอะก่อน iPhone iPhone นี่ใช้เยอะนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า iPhone นี่เขามีทั้งหมด3รุ่นที่เปิดตัวมาแทน3รุ่นที่อยู่1รุ่นแล้วหายไป1ไป2รุ่นนะครับของเดิมก่อน iPhone เมื่อปีที่แล้วนะครับ2018นะฮะก็จะเป็น iPhone 10X นะ 10R อันนี้คือรุ่นต่ำสุด 10R แล้วก็มี iPhone 10S นะครับแล้วก็มี 10S MaxOh no! อ้าวไล่กันทีละตัวเลยนะครับรุ่นไหนยังอยู่ครับรุ่น 10R ครับ10R เนี่ยยังอยู่พอดีเป็นน้องพ่อเขาเลยให้อยู่ต่อใช่ครับเป็นน้องพ่อจริงๆแล้วรุ่นนี้เขาบอกว่าใช่เหรอไม่ใช่ผมตอนแรกผมได้ยินพี่โจได้ยินข่าวไหมเขาบอกว่าไม่เคยไม่ยังไม่ได้บอกเลยว่าข่าวอะไรโอ้ดีนี่เนาะก็
คือได้ยินข่าวไหมครับว่ามันลักษณะของมันเนี่ยก็คือขายไม่ออกครับแต่ไปมาๆ Apple มาบอกว่ารุ่นเนี้ยขายดีที่สุดละเอาเก็บไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ iPhone XR ครับเนื่องจากว่าเปิดตัว iPhone ตัวใหม่ไปแล้ว iPhone XR เนี่ยจะเหลือลดราคาลงมา 8,000 บาทแม่ก็โอ้ยซื้อเลยเหลือเครื่องละ 8,000 บาทไม่ใช่ฮะลด 8,000 บาทอ๋อลด 8,000 บาทจาก 29,900 บาทแหมอุตส่าห์ทำที่เราดีใจนึกว่าลดเหลือเครื่องละ 8,000 บาทพี่ถ้า 8,000 บาทผมก็ไปซื้อ3เครื่องซื้อแจกเมียน้อยด้วยโอ้โหไม่ใช่เมียหลวงอย่าเสียใจนะเมียหลวงยังไม่มีใช้เลยนะฮะเมียหลวงไม่ชอบไอ้นี่ไม่ชอบชอบ Apple เออเขาชอบ Android ไม่เป็นไรครับซื้อ Cosmo ให้ไม่ใช่โอ้ no อะไรพี่ Cosmo เอาไปคอนดอมแทนให้ไม่ใช่เออ iPhone XR ตกลงตอนนี้ขายอยู่ที่21,900 บาทแล้วก็ iPhone XS แล้วก็ XS Max จะเป็นสินค้าหายากที่ไม่มีจำหน่ายอีกแล้วอย่างนั้นก็อยู่ที่ผมละเครื่องนึงต่อไปเขาเรียกอะไรนะเป็น Limited Edition ใช่ไหมคือใครมีอยู่นะครับคือของที่เขาไม่ดีเขาเลยไม่ขายต่อเออใครได้นะครับไม่ใช่ครับใครมีอยู่นะครับตอนนี้ให้เอาไปเลี่ยมทองนะครับถ้าพูดแบบนี้นะพี่ลงนะเอามีดมาแทงเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมนะครับหาสร้อยที่มันแบบเส้นโตๆด้วยนะห้อยอ่ะไม่ๆเอาไว้บนหิ้งเลยดีกว่าโอ้ยพี่ไม่ต้องเออไว้นู่นเลยไว้สูงๆเลยไว้บนหิ้งเลยมันเหมือนเป็นประเพณีของทาง Apple นะครับiPhone รุ่นตัวท็อปของเขาเนี่ยตั้งแต่ iPhone 10ของปีแล้วที่10กับ iPhone 10 iPhone 8 8 Plus เนี่ยเขาก็แขวน iPhone 10เป็น Limited ไปเป็นแล้วเหมือนกันพอมาปีนี้เหมือนกันครับ 10S กับ 10S Max ก็ถูกยกอยู่บนทิ้งบูชาอีกแล้วขายปีเดียวแล้วก็เลิกขายไปเลยเออทำไมเขาไม่ขายเขาอ๋อเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันมีเหตุผลอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ารู้นะจริงครับจริงครับจริงยังไม่ได้พูดเหตุทีนี้ก็คือเทนาเนี่ยจะมืออยู่ที่เริ่มต้นนะครับ64กิกนะครับอยู่ที่ 21,900 บาทนะครับซึ่งนะครับผมใครซื้อตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2562กับ Apple Store นะครับ Apple Store ไอคอนสยามนะครับหรือสั่งผ่าน Apple Store Online นะครับผมสามารถไปขอคืนเงินได้ 8,000 บาทจ้าหรือจะขอคืนเครื่องไปเลยเขาก็รับนะจ้าเอาสามารถเอาเครื่องไปคืนแล้วเทิร์นเป็นรุ่นใหม่ได้ค่อยว่ากันอีกเขาต้องไปเทิร์นนะต้องไปเทิร์นอันนี้ขอเป็นส่วนลดอันนี้คนไทยก็สั่งได้ป่ะได้ครับคนไทยก็สั่งได้แล้วได้ครับได้แล้วครับโอ้สั่งได้ซื้อเลยแต่เดี๋ยวไปสั่ง Apple เดี๋ยวฟังรุ่นใหม่ก่อนว่ามันจาก 21,900 ถ้าเป็นรุ่นใหม่อะราคามันจะเป็นเท่าไหร่มาลูรุ่นที่แพงวันนั้นมาแทนที่วันนั้นผมดูอะไรนะที่เขาเรียกอะไรนะงานเขาเนี่ยสเปเชียลอีเวนต์ของเขาเนี่ยก็คือมีคนจีนมาพรีเซนต์ด้วยนะชี้เชียวหัวลิเตอร์หัวพูดไอโฟนตั้งนานมีอยู่ประโยคนึงหลุดปากมาไอโฟนของจริงเลยนะเราไปดูได้ไอโฟนก็จะบอกว่ามันมีตัวใหม่ออกมาฝรั่งครับเอาแบบพี่ทิมคือเวทีนะพี่ทิมสำหรับ iPhone ตัวใหม่นี่นะครับมีอยู่ทั้งหมด3นี่มันเสียงพี่ถ้ามันเสียงคุณหนุ่ยแน่ๆล่ะพี่ทิมต้องสำหรับ iPhone ตัวใหม่นะฮะพี่ผมไม่เป็นอย่างนั้นน่ะผมทำไม่ได้เอาล่ะพี่อย่าบังคับผมเลยนะiPhone ตัวแรกคือ iPhone 11ครับiPhone 11ครับไม่ใช่11นะ11ครับ11นะ11ไม่ใช่11 iPhone 11จะไม่ใช่แทนอ่ะคือเป็นรุ่นใหม่ครับที่ขายไม่ดีพูดง่ายๆมันเป็นตัวทับไลน์กับ iPhone XR แต่เป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาอีกชั้นนึงใช่เป็น iPhone 11นะครับมีหลายสีมากแต่นั่นแหละตามนั้นเขาเรียกเป็นไอโฟนหลากสีไม่เข้าใจคนไทยเลยจริงๆว่ะครับไอตอน iPhone X พยายามเรียก iPhone X นะเพราะ iPhone 11เดี๋ยวไปเรียก iPhone 11มันง่ายกว่าง่ายกว่าอ๋อเหรอไปไหนไปแล้วทำไมเวลาเราไป7 11ทำไมเราไม่เรียก7 11อ่ะเฮ้ยเราไปร้าน7ดีกว่าไม่เข้าใจงงๆก็ไอตัว iPhone 11เนี่ยมันเปิดตัวอยู่ที่รุ่นเริ่มต้นนะครับ 24,900 บาทครับ50,000มีทอนฮะเฮ้ยไม่ใช่25,000โอ้โน
ซึ่งผมว่าพี่ลงจะหลับดิผมก็จะหลับแทนพี่ลงแล้วแหละก็ต้องบอกว่า iPhone 11นะครับจริงๆสเปคเนี่ยมันเหนือกว่า iPhone XR หรือ iPhone 10R ไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาต้องบอกว่าเขาลดราคาให้กับเราเป็นจำนวนเงินถึง 5,000 บาทจาก 29,900 iPhone 11ขายเพียง 24,900 บาทโอ้โหน่าขอบคุณจังเลยอ่ะน่าดีมากเลย 24,900 บาทเองเหรอ 25,000 มีทอนน่ะก็ทอนมาทำไมไม่สนใจเลยไม่เดียวเอาไปเลยก็ได้ไหมมาพร้อมกับ CPU ประมวลผลA13 Bionic นะครับแต่แปลกนะทำไมคือปกติเนี่ยอย่างเหมือนคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะเลข13นี่คือ Lucky Number ใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยใช้นะถ้าเป็นโรงแรมอะไรที่แบบต่างชาติเขาบริหารหรืออะไรจะไม่มีชั้น13นะสังเกตไหมแต่ตอนนี้ที่เราสังเกต11 12แล้วก็14แต่ทำไม CPU ของ Apple เนี่ยมันถึงมี A13 เนาะมันมี A ขึ้นต้นนะพี่แต่ Microsoft กับ Apple เป็นอะไรกับเลข9ครับพี่โจไม่มีใช่ไหมครับไม่มี iPhone 9ไม่มี iPhone 9แล้วก็ไม่มี Windows 9แต่ Windows 9เนี่ย Windows 9เนี่ยมัน 98, มัน 97. มันคิดได้เพราะว่าเขา95 99มาก่อนหน้านี้แล้วไง Windows 95 98 97มี 9X ด้วยนะ97เป็น Microsoft Office มี 9X นั่นแหละเขาก็เลยข้ามขอข้ามเลข9ไปเลยก็ได้ว้าวก็ไอตัว iPhone นี้นะครับA11 เนี่ยก็จะมีกล้องทั้งหมด2ตัวนะก็คืออันนี้น่าจะทำแบบพวกหน้าชัดหลังเบลอได้หน้าได้ครับได้ละซึ่งเขาบอกว่ามันถ่ายแบบเหมือนแบบถ่ายทีละ2กล้องได้อะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องกล้องเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้คนอื่นเขามีมานางแล้วนะตอนนี้มีเขามี4กล้องกันแล้วนะว่าให้เลือก2กล้องก็พอแล้วอย่างยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาใส่กล้องเกือบจะเต็มหลังเครื่องแล้วอ่ะเอออีกหน่อยมันคงเป็นแผงๆนะนี่อย่างนึงที่ต่างนะครับสำหรับ iPhone XR หรือ iPhone 10R กับ iPhone 11ก็คือ iPhone XR มีกล้องเดียวนะครับกล้องหลังกล้องเดียวแต่ iPhone 11มี2กล้องพี่ลงชอบมากเลยมี2กล้องและที่สำคัญนะครับ iPhone 11นะฮะรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นราคาถูกอ่ะครับตัวเริ่มต้นอันนี้นะครับรองรับฟาสชาร์จนะฮะรองรับฟาสชาร์จนะครับแต่ไม่มีฟาสชาร์จมาให้นะฮะไอโฟน11ให้อะแดปเตอร์5วัตต์มาจ้าโอ้โหเจ็บใจไหมแล้วก็น่าจะเป็นสายแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสายเป็นแบบอะไรนะ USB แล้วเป็นไงที่เขาบอกว่าเอ้ยที่เขาลือกันว่า Apple มันจะรองรับ Type C ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องตามฟังกันต่ออ่ะทีนี้มารุ่นเปรียบเทียบรุ่นจากปีที่แล้วใช่ไหมรุ่น iPhone 11 Pro นะครับรุ่นนี้จะเริ่มต้นที่ 30,000 ใช่ไหม 5,900 บาทถึงแม้ว่าราคามันจะถูกลงไปกี่พันเนี่ยแต่ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งคันเลยนะครับรุ่นเก่ามันถูกลงเอาง่ายๆเดี๋ยวของเดิม 45,000 บาทไม่ใช่ 39,900 บาทเฮ้ยแต่ผมอยากรู้จริงๆเลยเจทีมครับครับผมอยากรู้เลยนะครับว่ารู้ว่ายังไงฮะไอ้ 30,000 กว่าบาทที่คุณบอกเมื่อกี้เนี่ยความจุมันเท่าไหร่อ่ะเริ่มต้นที่64ฮะโอ้โหแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้ iPhone 64เนี่ยแล้วก็มันจะข้ามไป128เลยมั้ยไอ้256แล้วก็ไป512เลยไม่มีรุ่น128นะครับแต่ว่า iPhone 10 iPhone 11มีนะ128มาพร้อมกับ CPU ตัวเดียวกันนะครับกับ iPhone 11ก็คือ A13 Bionic เป็น CPU ที่เขาบอกว่าเร็วที่สุดในโลกตอนนี้นะแต่ว่าผมติดตามอะไรนะครับเน็ตไอดอลท่านหนึ่งที่เขาเรียกอะไรชื่ออะไรณดุษนะไม่เอ่ยชื่อเหรอเอ่ยชื่อไปแล้วไม่เราต้องมีแหล่งอ้างอิงไงเราจะหาว่าเรามาบอกว่าต่อให้ A12 ตอนนี้ก็ยังแรงไม่ยังแรงที่สุดอยู่แล้วอ่ะและ A13 อ่ะมันประมาณว่าโคตรแรงแล้วมันก็ยังมาแรงที่สุดอีกใช่มาแรงที่สุดอีกนะครับแรงไปไหนครับแล้วก็เขาบอกว่าเปิดได้นานกว่าแบตเตอรี่นี่ผมจำไม่ได้จริงอ่ะแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของจำนวนแบตเตอรี่บอกมาสักรุ่นยังไม่บอกสักรุ่นเลยนะบอกแค่ว่า iPhone 11นะครับมีการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า iPhone 10R มากขึ้น1ชั่วโมงส่วน iPhone 11 Pro เนี่ยครับผมมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า iPhone10S นะครับ4ชั่วโมงส่วน iPhone 10S 10S ไอ้10นี่มันมัวแต่ใช้มือไม่กดเอฟเฟคเย้ iPhone 11 Pro Max นะครับผมบมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า iPhone 11 Max 5ชั่วโมงโอ้พี่โจสนใจไหมสนใจเนาะสนใจครับหาตังค์แต่ว่า
ตังไม่ตอบพร้อมๆนะครับกับการที่แถมในส่วนของสายเขาเรียกสายอะไรนะพี่โจสายไลนิ่งไปเป็น 3.5 แถมในกล่องนะจ๊ะจะแถมทำไม iPhone 8ก็แถม iPhone 10s 10s Max ไม่แถมค่ะตัวจริงเหรอแถมเหรอตัวใหม่นี่ครับ11 11 Pro Max กับ11 Pro แถมอะแดปเตอร์ไลนิ่งดู 3.5 นะจ๊ะโอ้ยส่วน11 Pro Max กับ11 Pro เนี่ยแถมอะแดปเตอร์ Fast Charge USB-C แล้วก็แถม Lightning USB-C to USB-C to Lightning นะจ๊ะโอ้ยเท่ากับว่ารองรับอะไรนะ Fast Charge 18 วัตต์นะครับอ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องเอาไปลงนะไอ้ 3.5 นะ 3.5 แถมให้ด้วยไงพี่โจ้แถมเหรอแถมด้วยครับผมโอ้แถมหลายอันเนาะคือ11 10 11 11รุ่นล่างไม่แถมไม่แถมฟ้าชาร์จไม่แถมฟ้าชาร์จแต่ว่ายังมี 3.5 อยู่ยังไม่แน่ใจตัว11เนี่ยแหละคือแต่อ่านข้อมูลมาว่า11 Pro กับ11 Pro Max เนี่ยให้ 3.5 เคเบิลมาด้วยคือแถมเยอะหน่อยแถมเยอะหน่อยแต่ที่น่าเสียใจก็คือตัวที่ Lightning ครับครับไม่ยอมเปลี่ยนเป็น USB-C ทั้ง3รุ่นเพราะเขายังคงยังคิดว่า Lightning ของเขายังเจ๋งอยู่นะแต่เอาจริงๆนะครับมันเจ๋งสำหรับคนตาบอดจริงนะว้าวจะเสียบด้านไหนก็ได้ไงเออใช่ป่ะครับคือไม่ต้องไปกังวลมันต้องพลิกซ้ายพลิกขวาดันเข้าดันออกดันเข้าดันเข้าไม่มีใครละอ่ะนี่ครับ Lightning to USB-C ครับซูมมาหน่อยครับพี่โจครับนี่ครับสองข้างจะเป็นคล้ายๆกันครับครับข้าง USB-C จะใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่าหนากว่านิดนึงผมเอา USB-C ไว้ทางขวามือผมนะครับนี่ครับนี่ครับและอันนี้ก็เป็น Lightning นะครับเป็นสายแบบนี้นะครับจะรองรับ Fast Charge ของ18วัตต์ของทาง Apple นะครับคราวนี้นะครับใครที่มีเครื่อง Mac นะครับก็สามารถใช้สายนี้เสียบกับเครื่อง Mac ของคุณได้ทันทีโอ้โหนะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นมากที่สุดในวงการนักออกแบบครับครับครับกล้องหลังเหมือนปิกาจูครับผมเอ้าพี่เจ้าลองคิดดูนะมันมีกล้องสองตัวข้างบนใช่ไหมแล้วมันมีห้อยๆแล้วโอ้ยตายบางคนบอกว่าเหมือนกับเครื่องเทเลโฟโต้เจ้าหนูสามตาหรือถ้าใครเคยดูดราก้อนบอลนะครับจะมีเทนชินฮังเทนชินฮังเทนชินฮังไอ้สามเจ้าสามตาแต่มันไม่ได้นูนออกมาใช่ป่ะนูนด้วยนูนด้วยครับเด้อกล้องปูดเหมือนเดิมไอ้กล้องมาอยู่ทางซ้ายไหมไม่รู้รู้สึกนะเดี๋ยวจะต้องมาคอยจับอีกทีถึงว่ากล้องมันจะอยู่ทางไหนครับแต่ว่ามันแปลกๆดีคือกล้องมันแบบอยู่แบบข้างบน2ตัวข้างล่างโดยขนาดหน้าจอนะครับ iPhone 11มาที่ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับครับผมยังเป็น LCD ที่เขาบอกว่าเป็นแบบดีคุณภาพดีขึ้นใช่ไหมครับพี่เอกครับแล้วก็ในส่วนของตัว11 Pro และ11 Pro Max นะครับ11 Pro ขนาดหน้าจออยู่ที่ 5.8 นิ้วและ11 Pro Max อยู่ที่ 6.5 6.5 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอขนาดที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์เรติน่าดิสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยซุปเปอร์เรติน่าดิสเพลย์นี่จะมีประโยชน์กับคนตาบอดมากเลยทำไมพี่เพราะว่ามันจะทำให้คนตาบอดมองเห็นชัดไม่ใช่พี่ไม่ใช่โอ้คนตาบอดที่ไม่ได้สนใจเรื่องหน้าจอแล้วเขาบอกว่าหน้าจอนี้อาจจะมาจากทางซัมซุงผลิตห้อยจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะพูดถึงนะเขาจะบอกว่าผมฟังพี่ท่านหนึ่งพี่ชายที่เคารพครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยบอกว่าเสียงที่มันออกมาครับพี่มันเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ซึ่งอย่างเช่นว่ามีเสียงพูดออกจากทางปากอย่างนี้ครับเสียงก็เหมือนกับว่าออกมาจากปากนั้นจริงๆครับมันจะสะเทือนตรงจอตรงนั้นเลยครับมันจะคล้ายๆเทคโนโลยีของโซนี่ครับเป็น 4D เลยได้ไงคือเวลาเราแบบว่าแบบสมมติอย่างผมพูดเนี้ยปากว่าอยู่ไหนเสียงมันออกมาจากทางนั้นเลยครับว้าวเนื่องด้วยว่า CPU A13 Bionic เป็นแบบ Neural Engine นะครับผมก็แต่เสียดายนิดนึงครับยังไม่มีนะครับในส่วนของทัช ID บนหน้าจอเป็นเฟซสกรีนไม่ละเหมือนเดิมสแกนหน้าเหมือนเดิมนะครับFace ID นะครับผมครับผมก็ราคาก็เริ่มกันไปที่ 35,900 ครับ900ใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว11 Pro Max ล่ะ 39,900 บาทโอ้โหสูงกว่าประมาณ 4,000 เอาจริงๆก็คือมันแต่ละรุ่นเนี่ยมันลดลงมาประมาณ 4,000 บาทครับและจากปีที่แล้วความดีใจนะครับคนที่ทำหน้าจอ iPhone แตกช่วงนี้นะครับผมเขาก็มีพวกโปรโมชั่นราคาพิเศษเกิดขึ้นก็ลองไป
ช็คราคากันดูตาม iPhone แต่ละรุ่นส่วนใหญ่ก็ลดลงมากันพอสมควรและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแบตแท้จากศูนย์บริการ ASP ลดแล้วครับผมลดราคาลดมาเท่าไหร่ครับเมื่อปลายปีแล้วนะครับเขาลดเหลือ 1,000 บาทใช่ไหมครับพี่โจ้สิ้นสุด31ธันวาคม2561เพิ่มขึ้นเป็น 1,700 บาทในวันที่1มกราคม2562ลดลงเป็นจนถึงปัจจุบันเขาประกาศเมื่อวานนี้ครับจาก 1,700 บาทลดลงเหลือ 1,600 บาทโอ้โหตบมือให้ Apple ครับลดเยอะมากร้อยหนึ่งเออแต่นี้รู้สึกตั้งแต่ iPhone 6ขึ้นไปนะ 5S ไม่รวมในนี้นะ iPhone 6ขึ้นไปครับผมเป็นหน้าจออย่างนั้นอันนี้คือ 1,600 บาทเนี่ยแบตเตอรี่นะครับครับเฉพาะตัวแบตเตอรี่ส่วนการซ่อมจอรู้สึกว่า iPhone 8ก็ยังมีขายอยู่นะครับใช่ไหม iPhone 8นะครับทาง Apple ประกาศลดราคาเริ่มต้นที่พี่น้องไปซื้อมาเท่าไหร่โอ้ no อย่าพูดถึงกันเลยครับไอจริงจะได้หรือพูดง่ายครับลดไอโฟน8อะปกติอะลดลงราคาปกติ 28,900 ครับโอ้ no ตอนนี้เกือบลดลงไปเกือบครึ่งราคาผ่านกันไป2ปีนะครับตอนนี้ Apple ประกาศราคา iPhone 8 64 GB เริ่มต้นที่ 15,900 บาทโอ้แต่ว่าพูดถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นเก่ามันเป็นไออะไรนะ CPU เลยนะA11 Bionic นะครับผมแต่ว่าคนก็ยังอยากได้นะเอาจริงจริงถือว่าเป็น iPhone รุ่นสุดท้ายนะครับที่ยังมีปุ่มโฮมเอาจริงจริงที่กดได้ใช้อยู่มันยังใช้ดีอยู่นะครับดีครับยังแข็งแรงมันยังใช้ดีอยู่แล้วก็คือที่มันมีปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ตัวเดียวคือตัวแบตเตอรี่นี่แหละผมนะไปเปลี่ยนที่ ASP เลยครับผมครับก็1,600 บาทโอ้โห 10% ของราคาเครื่องใหม่เลยนะแค่แบตตัวเดียวเองเหรอเออแบตก็ 10% ครับผมครับอ่ะเราจบกันที่ iPhone แล้วเรียบร้อยเนาะApple Watch ออกซีรีส์ใหม่ครับเป็นซีรีส์3ครับซีรีส์3ลดราคานะครับซีรีส์3ลดราคาเหลือ 6,400 บาทโอ้ยใครอยากได้ Apple Watch ตอนนี้นะครับครับถ้าเงินน้อยถ้าเอาแบบ GPS ธรรมดาแนะนำไหมแนะนำเออซีรีส์3ยังโอเคนะครับยังเวิร์กมากด้วยผมจะเอาเครื่องเก่าไปเปลี่ยนจอครับและถ้าเป็นในส่วนของใครที่เอาแบบเซรูล่าซีรีส์3ครับไม่ถึงหมื่นกันแล้วโอ้ยเป็นไงล่ะผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะครับจากที่ได้ใช้ Apple Watch มาเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตเรามากๆ คือคนทั่วไปอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยซื้อมาทำไมนาฬิกานี่ Apple Watch ใส่เคสได้ด้วยติดฟิล์มได้ด้วยนะคือมันทำได้เหมือนกับ iPhone เลยคือข้อดีของมันคือมันทำให้เราแบบเอาจริงๆอ่ะบางทีแบบเวลาเรื่องสุขภาพเราไม่มีระเบียบวินัยอยู่แล้ววิ่ง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 เราก็แบบว่าได้เครื่องแบบเนี้ยคอยมาช่วยเตือนให้เราได้รู้สึกว่าได้แบบว่าได้ดูแลตัวเองมากนี่ไงครับเมื่อกี้เนี่ยครับเพิ่งบอกว่าได้เวลาหายใจแล้วผมก็นั่งหายใจอยู่นะโจโชว์ซีรีส์4หน่อยนี่ซีรีส์3โชว์แข่งกันผมใช้สายสปอร์ตลูปนี่ผมใช้สายสปอร์ตแบนโดนแบนไปแล้วผมอยากมีสปอร์ตบ้างไม่ได้เหรอก็ของผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนสายสปอร์ตกลมมานะไอ้สายที่มันเป็นแบบไม่เลยติดๆเขาเรียกสายอะไรสายอลูมิเนียมเขาเรียกมินิลีบลูปออกเสียงยากหน่อยครับขออภัยมินิลีบลูปยากเลยนะสายแท้ Apple มินิลีบลูป 5,900 บาทจริงเหรอสายนั้นนะของแท้นะครับแพงเลยมาบุงคลองขายเส้นละ600 500บาทนะครับอย่าไปซื้อฮะโอ้โหจริงดีกว่าครับผมแล้วก็ไอ้ตัวและข่าวดีอีกข่าวนึงครับครับ Apple ประกาศลดราคาสาย Apple Watch ครับครับของเดิมเท่าไหร่นะ 1,700 หรือ 1,800 นะครับพี่ยอด1,900 บาท900ประกาศลดราคาเหลือ 1,600 บาทหรือ 1,700 เนี่ยครับลดลงไปนิดนึงก็ยังรู้สึกชื่นใจนะยังลดอยู่ยังลดอยู่ Apple เริ่มเข้าใจพวกเราแล้วลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะฮะลดเถอะอยากจะคือเอาจริงๆเราก็ยังชอบบริษัท Apple บ้างมันไม่คือเล่นทั้ง2ระบบก็คือก็ยังชอบApple ลดราคาหน่อยก็ดีนะไม่หวานจริงๆสำหรับใครที่รอการมาของ iPad ราคาประหยัดครับผมครับ iPad รุ่นที่7ครับโอ้โนจริงๆเลยนะครับบ้านผมยังมี iPad 2อยู่เลยพี่นี่มันรุ่นที่7แล้วนะเออยังแบบยังจนแบบใช้จนลำโพงไม่มีเสียงแล้วอ่ะโอ้ลำโพงไม่มีเสียงลำโพงแตกเพราะว่าอะไรรู้ไหมใช้กระดาษแบนแล้วไปเล่นไอ้หูอื้อเฮ้ออู้เฮ้ยไอ้หูเอาละเล่นจนหูอื้อเลยเหรอเล่นไปเล่นมาครับลำโพงเริ่มดังแหวแหว
ม่น่าเล่นเลยจากขนาดเดิมนะครับขนาด 9.7 นิ้วเพิ่มขนาดกลายเป็น 10.2 นิ้วนะครับและยังราคาเท่าเดิมที่ 19,000 บาทนะครับโอ้โหใครที่มีงบน้อยนะครับก็เริ่มที่ iPadรุ่นที่7นะครับผม 1,900 บาทเล่นได้ทันทีถูกต้องเลยมาเล่นกลอดแบนนะตื้อ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 โอ้ยังไม่ทำทางอื่นได้ไหมครับเอาละถ้าเป็นเพลงเราออกอากาศอยู่ถ้าเพลงผมเพลงนั้นกำลังออกอากาศอยู่แล้วถ้าเป็นเพลงผมนี่เพลงอะไรนะครับพี่โจครับตึงดึงตึงพี่เอกครับพี่เอกเอาไมค์ออกจากใกล้ตัวก่อนครับปิดไมค์ให้หน่อยปิดไมค์ให้หน่อยก็ได้ครับปิดไมค์หน่อยก็ได้ครับพูดนะครับแหมต้องเราจะต้องโปรเฟสชั่นแนลวันนี้นะครับตึง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 ไม่เอาแล้วครับพี่โจแล้วนะครับการมาของสตรีมทีวีครับสตรีมทีวีที่ตอนนี้จะมาแข่งกับ Netflix แข่งกับในส่วนของ Disney ก็คือ Apple TV Plus เขาบอกจะมาเมืองไทยราคาประหยัด99บาทต่อเดือน99บาทครับผมไม่แพงไม่แพงไม่แพงถูกกว่า Netflix 99บาทนี่เอาจริงๆนะครับโอ้โหกินข้าวมื้อนึงสมัยก่อนน่ะเราไปเช่าม้วนวิดีโอมาดูอ่ะโอ้ยเท่าไหร่อ่ะ30ม้วนนึงเนาะอันนี้ต้องคืนด้วยนะเออต้องคืนไงแต่อันนี้คุณเอามาแล้วเดือนนึงเช่าสัก4ม้วนก็เกินแล้วเออใช่แต่เขามีแถมด้วยนะพี่โจเมื่อก่อนอ่ะครับเช่า5ม้วนแถมม้วนนึงแล้วก็ใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับซึ่งตาบอดเราไม่รู้จะเล่นได้ไหมอ๋อออดิโอเกมไง Apple Arcade นะครับผมตัวต่อไปตาบอดจะทำ Apple Arcade พี่ครับครับพี่เปิดไมค์ด้วยสิครับเสียงผมมายังเอ้ยเนี่ยด้านผมมายังมาแล้วโอเคครับคือ Apple Arcade เนี่ยมันเป็นเกมที่รวมกับทางภาพหายจริงเหรออ่าเดี๋ยวผมเปิดใหม่แล้วกันนะเราสลับไปนั้นคุยกันไปก่อนนะฮะครับผมก็มีเรื่องราวหลากหลายนะครับที่ตอนนี้ Apple เราต้องบอกเจาะประเด็นเล็กๆน้อยๆมากมายแล้วก็ iOS 13ตัว GM หลุดออกมาแล้วหลายคนก็ไปหาโหลดอัปเดตกันแล้วนะครับตัว GM ก็คือตัวเต็มนั่นเองครับพี่โจ้แต่ผมเองผมก็จะรอโหลดตัวที่ปล่อยจาก Apple จริงๆนะครับคงไม่เกินวันที่10กว่านี่นะครับพี่โจ้ iOS 13นะครับกำลังจะมาแล้วนะเออเขา13เขาเอาหมดทุกอย่างก็นี่ไงก็ถึงบอกเลยว่าจริงๆอ่ะจากที่เรารู้มาเหมือนกับว่าฝรั่งเขาจะไม่ค่อยชอบเลข13ถูกต้องแต่ว่าเอ๊ะทำไมเนาะทำไมคือเดี๋ยวอาจจะต้องดู Android อีกอันนึงนะคำว่า13นี่ที่ผมรู้อ่ะมันต้องตรงกับวันศุกร์ครับพี่โจอ๋อต้องศุกร์ด้วยใช่มั้ยแล้วไอ้ตึกที่มันไม่มีชั้น13นี่คือมันมีวันศุกร์เหรอไม่รู้ no. เพราะเขาบอกศุกร์13อันนั้นนะครับเรื่องราวของ Apple เนี่ยมีอย่างมากมายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเจาะลึกกันทีละประเด็น2ประเด็นนะครับว่ามันมีการเพิ่มเติมอะไรมากน้อยเราก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงว่าพอใช้ของจริงเนี่ยที่เขาบอกว่ากล้องเนี่ยสามารถถ่ายสโลวี่สโลโมชั่นสโลโมชั่นนั่นเองที่เขาบอกเรียกว่าโหมดสโลวี่เนี่ยสโลวี่หรือสโลเวอร์สโลวี่ครับผมเลิกครับนี่มันเป็นสโลวี่ได้อะไม่รู้แล้วก็คิดไปคิดมาก็เหมือนสลิปสวีวีวีอะไรหมวดในส่วนของไนท์โหมดครับ Apple โอ้ไนท์โหมดนี่ชอบมาก Apple คือยังไงครับพี่ไนท์โหมดเนี่ยจะเป็นโหมดกลางคืนคือหมายถึงว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นพื้นสีดำไม่ใช่ครับพี่ฮะไลท์โหมดไงถ่ายภาพกลางคืนก็ถ่ายภาพกลางคืนไงสามารถที่จะถ่ายดวงดาวได้เลยหน้าจอเนี่ยจะเป็นสีดำไงไม่ใช่เอาไปถ่ายรูปพี่อ๋อเหรอหน้าจอเวลาเราถ่ายรูปไงหน้าจอนั่นมันดาร์กโหมดพี่ก็ไลท์โหมดไงหน้าจอจะเป็นสีดำคือถ้าหน้าจอไม่เป็นสีดำมันก็เป็นการถ่ายกลางวันใช่ไหมโอ้ยตึงเขาบอกว่าจะแพ้ครับเขาบอกว่ามันจะถ่ายเขาเรียกอะไรนะถ่ายกลางคืนดวงดาวพี่เอกครับพี่เอกครับพี่เอกขยับกล้องมาทางซ้ายนิดหนึ่งครับทางซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายเนี่ยครับซ้ายอีกครับเพื่อนะอีกโอเคหมุนหน้าครับหมุนหน้ากล้องซึ่งมาหลายปีก่อนนะครับอีกนิดหลายปีก่อน Apple เนี่ยถือว่าเป็นแชมป์เรื่องของการถ่ายภาพเลยแต่การถ่ายภาพกลางคืนเนี่ย Apple ถือว่าดีมาระดับหนึ่งแต่ใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Apple เริ่มตกอันดับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทาง Samsung เองทาง Huawei Oppo Vivo Xiaomi นะครับครับผม Nokia เองเริ่มมาตีตลาดการที่เราเพิ่ม2กล้อง3กล้อง4กล้องเข้าไป4กล้องนะปีนี้การมาของ Night Mode ก็ไม่ใช่เรื่องที่หมายถึงว่าต่อไปเวลาเราจะถ่ายอะไรกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงละจะชัดเจนขึ้นมันจะทำให้หน้าเราใสขึ้นมาทันทีครับมันจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างสวยสวยงามสง่า
สีแดงหมายถึงชาติไม่ใช่แล้วไม่ใช่เป็นเพลงนะครับก็ไม่รู้ว่ากันต่อเลยครับเดี๋ยวผมแอบไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อนครับเอาแล้วพี่เอกทำไมกล้องพี่เอกหายไปไหนอีกแล้วอ่ะจริงเหรอไม่วันก่อนผมดูรายการอ๋อมันไปโดนสิริครับเขามีรวมพลคนกินฉี่มาด้วยน่าเกลียดมากแล้วเขาก็เอาขวดฉี่ต้องบอกว่ากินของตัวเองก็ได้กินของคนอื่นก็ดีโอ้ยตายตายยิ่งเก็บนานยิ่งสรรพคุณสูงอุ้ยเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นั่นน่ะบางคนหยอดตามาเป็นหลายปีแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปหยอดยาเอาฉี่อ่ะอะผมไม่ไปเอาฉี่ได้ไหมหยอดตาเดี๋ยวก็พี่มีขวดไหมผมจะมาฉี่ตรงนี้แล้วเราผมฉี่ให้ไหมไม่เอาครับพี่แลกคาร์ขวดไปกันเอาฉี่ตัวเองก่อนผมรู้สึกนะตอนผมฉี่ออกมาแล้วกลิ่นมันตอนนี้ต้องขออภัยทุกคนนะครับถ้าท่านใดรับประทานนะท่านใดกำลังกินฉี่อยู่ท่านอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดื่มฉี่โชว์เฮ้ยกินน้ำใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่อยากก็กินเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นฉี่เองแหละเออโอ้ยเอาเหรอเกลียดมากตั้งแต่แต่งงานมาแล้วก็ไม่รักษาความพ้นเลยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเนาะได้ไหมเห็นไหมพี่ได้แล้วครับได้แล้วครับอ่ะถึงไหนละก็ไอทีมีประโมงได้มีเยอะไปนู่นเลยไปน่าจะครบเกือบทุกผลิตภัณฑ์แล้วมั้งยังยังเดี๋ยวผมยังเก็บตกไม่ครบนะครับผิดพลาดยังไงไปต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมีอีกไหมมี Apple Watch ไปแล้วนะครับทีวียังทีวี Plus ไปแล้วนะครับทีวี Plus ไปแล้วนะครับโอเคไปแล้วตอนนี้มีคนเข้ารับชมเราอยู่เมื่อกี้ดูล่าสุดเนี่ยนะครับครับโอ้ขอบคุณครับครับตอนนี้เหลือ11เท่าเดิมไม่เป็นไรมากันเรื่อยๆนะฮะครับผมฟังเราก็ฟังหูไว้หูนะครับครับเพราะว่าเรามีลูกหูขวาเรามีแค่2หูนะครับครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของทาง Apple นะครับที่เป็นเรื่องร้อนแรงอยู่ในขณะนี้แล้วหลายคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรื่องนึงเลยครับพี่โจ้ที่เราเทสกันนะครับโดนตัวนี้ครับพี่โจ้ Android เวอร์ชั่นใหม่นะครับครับมันมีฟีเจอร์หรือหลายคนคนตาบอดเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้ดีก็คือมันจะต้องมาแน่นอนปุ่มโฮมครับปุ่มหน้าหลักปุ่มกลับปุ่มล่าสุดครับมันระวังนะถ้ามันจะหายไปมันเอาออกได้ออกได้เอาเข้าได้ออกได้เอาออกได้เนื่องจากพอมันเป็นvirtual button ครับนะครับมันก็สามารถที่จะเอาออกหรือเอาเข้าก็ได้คือมันเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณนะครับพี่โจ้เหมือนเป็นสัญญาณว่าต่อไปจะไม่มีว่าคือเหมือน iPhone ตอนเนี้ยตอนนี้ iPhone 10เนี่ยยังไม่มีปุ่มโฮมใช่ไหมครับแต่ว่าคืออันนั้นเนี่ยมันตัดจากปุ่มที่มันเป็นฟิสิคอลครับไปแบบไม่มีเลยอืมแต่ยังเหมือน Android เนี่ยมันจะค่อยๆไปคือมันเริ่มให้ตั้งได้ว่าเอาแบบไม่มีเลยเออหรือเอาแบบมีเนี่ยผมตั้งเป็นแบบไม่มีซึ่งมันเป็นสัญญาณก็เหมือนตอนนี้ที่iPhone รุ่นไหนครับที่ยังมีอยู่ก็คือ iPhone 8 iPhone 8นี่ก็เป็นแฮปติกแล้วอ่ะเป็นเหมือนเวอร์ชวลแล้วมันเป็นแบบไม่ใช่ปุ่มจริงแล้วอ่ะซึ่งมันเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรู้เลยว่าต่อไปคุณจะแตะด้านล่างหาปุ่มหน้าแรกหรือหน้าหลักไม่มีแล้วคือนี่มันเป็นสัญญาณที่น่ากลัวสำหรับพวกเราที่ยังคุ้นเคยและคุ้นชินกับโฮมนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าจะใช้เทคโนโลยีให้ได้นะครับเราต้องปรับตัวให้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เอาจริงๆบางท่านก็ยังกลัวเลยนะว่าที่มันไม่มีปุ่มโฮมอ่ะที่มันไปแบบกดๆอ่ะผมเห็นคนบางคนซื้อ iPhone 5S SE มาเก็บไว้3เครื่องโอ้โหฮะเพื่อปุ่มโฮมด้วยนะเพื่อยังมีปุ่มโฮมอยู่อ๋อตลกครับคือมันจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบหัวช่วงใช่ไหมพี่ลองทำว่าอะไรครับผมยังเก็บ iPhone 5อยู่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยครับยังมีปุ่มโฮมแบบฟิสิคอลอยู่เลยครับเนี่ยครับผมก็เป็นเรื่องของคนชอบเนาะเป็นเรื่องของคนชอบเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครชอบแบบไหนแต่ว่ายังไงนะครับเราก็ต้องตามเทคโนโลยีครับนี้เอาจริงๆอ่ะตอนที่เมื่อก่อนนี่พวกเราใช้ซิมเบียนอย่างเงี้ยชอบ iPhone มันก็ต้องใช้ระยะเวลาระยะนึงกว่าหลายท่านจะปรับตัวมาใช้ Android อ่ะจะเอาอันนี้เอาอะไรครับเอาอะไรครับ iPhone นะจ๊ะอ๋อแบบผมนึกตกใจเอาเป็นอันเนี่ยนะอ่ะโอเคหมดแล้วยังครับเรื่อง iPhone เราแหมขอขอบคุณเดี๋ยวขอนิดนึงApple Watch เนี่ยมันมีเซรามิกกับไทเทเนียมมาด้วยนะครับไทเทเนียมนะครับผมเป็นวัสดุใหม่ก็ถ้าใครจะใช้เซรามิกก็ให้นึกถึงในห้องน้ำนะครับไม่ใช่ครับพี่ขอเป็งไหมตัวเซรามิกเคยมีใน Apple Watch เวอร์ชันก่อนหน้านี้แต่เขาเลิกผลิตไปเนื่องด้วยอาจจะมีปริมาณคนซื้อน้อยเนาะมันหนักแต่เขาก็แล้วก็ยังผลิตกลับมาผลิตอีกเนาะก็รู้อยู่ว่าคนซื้อน้อยแต่ไทเทเนียมเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยครับผมสงสัยวงนะครับ
การมาของฟีเจอร์ Always on Display ครับพี่โจเปิดตลอดพี่โจครับไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้หน้าจอมันตอนนี้คือหน้าจอมันจะไม่ดับสนิทมันจะมีอย่างมันจะมีเวลากว่าเวลาอยู่มันจะมีขึ้นว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เครื่องโทรศัพท์มือถือของใครที่รองรับ Always on Display นะครับผมใช้ Pixel 3A อยู่เนี่ยคือถ้าเป็นคนตาดีเนี่ยมันหน้าจอมันไม่ดับใช่ไหมครับพี่โจ้คือปกติเนี่ยเวลาหน้าจอมันพักเนี่ยมันจะดำมืดไปเลยนี่ iPhone 5เนี่ยนะครับมันจะมืดไปเลยแต่อันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนยังมีนาฬิกาให้ดูได้อยู่เราตั้งได้ว่าจะโชว์อะไรด้วยนะเป็นแบบดิจิตอลหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้เยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นต่อไปถ้า Apple เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ Apple Watch เนี่ยถ้าไม่ได้ทำอะไรมันดำใช่ไหมครับพี่โจ้มันจะดำไงแต่เวอร์ชันใหม่ Apple Watch Series 5มี Always On Display ครับพี่โจ้ก็คือหน้าจอติดต่อตลอดเวลาใช่แล้วแต่ยังกินพลังงานเท่าเดิมคือได้วันหนึ่งแค่18ชั่วโมงเหมือนเดิมแบตยังไม่อึดนะจ๊ะ Apple Watch เมื่อไหร่จะอยู่ได้อาทิตย์นึงก็ชาร์จแล้วกันนะครับวันต่อวันเช้าวันใหม่วันต่อวันไงจบยังให้คนหนึ่งไม่ใช่นะต่อไปครับต่อไปเราก็คงจะต้องพักกันในช่วงนี้ก่อนครับเพื่อไปช่วงสุขดิบโชว์สัปดาห์นี้เรากินช่วงเวลาของสุขดิบโชว์ไปเรียบร้อยหมดแล้วครับเราจะข้ามช่วงข่าวไอทีมีมาโมจบแล้วไปต่อช่วงโปรโดนใจมันใช่เลยโปรโดนใจมันใช่เลยโปรโมชั่นโดนใจที่ใครๆก็อยากรู้กลับมาในช่วงเอ้ยช่วงเรามาลิ้นหุ้ยกันก่อนกลับมาในช่วงของโปรโดนใจมันใช่เลยนะครับครับผมในสัปดาห์นี้นะครับเราขอมุ่งตรงไปที่ร้าน 7-Eleven หิวเมื่อไรก็แวะมา 7-Eleven โอ้ยแต่ละคนนี่นะลีลาไม่ธรรมดาเซเว่นครับอย่าลืมนะครับมาเป็นสปอนเซอร์เราด้วยนะครับผมเรายังรับอยู่นะครับคือหรือไม่ก็เอาของที่เป็นโปรในแต่ละสัปดาห์มาให้เรากินเอามาให้เราชิมเอ้ยไม่ใช่เหรอเอามาให้เราแบบโชว์เพราะว่าเราโชว์แบบไม่อายอยู่แล้วนะครับมีอายถ้าวันไหนแบบมีถุงยางอนามัยมีผ้าอนามัยจะมาให้พี่ลงก็ตามสบายเดี๋ยวผมก็จะโชว์เอ้ยโชว์วิธีการใส่วิธีการใช้นะเฮ้ยผมเคยดูคลิป YouTube เนี่ยนะครับเขามีมาโชว์วิธีการใส่จริงๆมันจะเบลอๆเปล่าเขาเป็นอุปกรณ์มาเหมือนที่แบบทำอย่างนี้เพื่อสอนอ่ะเหมือนที่แบบอะไรนะบอกว่าไปอนามัยแล้วก็หมอก็สอนใส่ถุงยางใช่ไหมสอนใส่ที่นิ้วใส่นิ้วชี้ใช่ไหมใส่ไปอย่างนี้ใส่อย่างนี้กลับไปถึงบ้านครับเอาถุงยางใส่นิ้วชี้แล้วก็ไปมีอะไรกับภรรยาเมียก็มีลูกไม่อยู่ใช่ไหมก็ท้องครับแล้วก็บอกว่าถุงยางนี่ไม่ได้เลือกผมใช้มากี่ปีแล้วเมียผมก็ยังท้องเหมือนเดิมคุณใส่ยังไงก็นี่ไงก็ใส่เหมือนที่หมอบอกผมเนี่ยใส่นี่เอาใส่ตรงนิ้วเนี่ย โอ้ยอ๋อใส่ที่กล้องของ iPhone XS S11 ใช่ไหมครับต้องใส่ตรงนั้นโอ้ยอ่ะมาโปรแรกนะครับมาดูโปรแรกกันก่อนวันนี้เราจะไม่เรียงนะครับว่าอันไหน1ชิ้น2ชิ้นถูกกว่านะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาดูโปรแรกนะครับโปรแรกของเราครั้งนี้ก็จะเป็นกาแฟเบอร์ดี้ใครชอบกินกาแฟไม่เอาไม่กินกาแฟเบอร์ดี้3 in 1นะครับครับตอนนี้ลดบ่อยนะกาแฟนี่นะคือไม่กินของเสียตังค์ครับแพ็ค8ซองทุกรสชาติมันมีรสชาติด้วยเหรอมีครับอ๋อไม่มีอะไรนะพวกอะไรนะเอสเปรสโซ่อเมริกันแพ็ค8ซองนะครับทุกรสชาตินะครับปกติเขาจะขายอยู่ที่35บาทนะครับมอคค่ามีมั้ยมีสิแล้วราคาพิเศษนะครับครับลดเหลือแพ็คละ24บาทเท่านั้นนะครับโอ้ยเยี่ยมครับผมครับผมต่อมานะครับนมโฟโมตช็อกโกแลตนะครับแบบแคนแล้วมันมีปี่มั้ยพี่โอ้ no แบบแคนแบบกระป๋องเหรอตั้งอะไรหลั่นนั่นแหละคลาสสิกนะครับแคนคลาสสิกด้วย180มิลลิลิตรนะครับผมจากปกตินะครับขวดเขาเรียกกระป๋องนะกระป๋องกระป๋อง5บาทราคาพิเศษกระป๋องละ10บาทเท่านั้นนี่ครับครับผมโอ้ยชิกินทีครับ500มิลลิลิตรใช่มั้ยฮะของคุ้มตังใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะคุ้มตังไม่ได้ดูอีโอชิแล้วโอชิแล้วเขาอยู่อีชิตังอ๋ออีชิตังเลยนี่ก็ไปทำอีชิอันนี้โอชิครับโอชิกินทีนะครับ500มิลลิลิตรนะครับผมก็จากทุกเขาบอกว่าทุกรสชาติเลยนะ
ทุกรสชาติทุกรสชาติผมทุกรสชาติเลยครับผมทุกรสชาติเลยนะครับครับจากปกติ25บาทแล้วเหลือนะครับ17บาทนะฮะ17บาทครับผมใครเคยดูโฆษณานี้ไม่เคยครับผมโฆษณาที่แบบป๊าป๊าคืออะไรอ่ะปาร์ตี้ครับแบบกินแล้วมันกรอบไงกินแล้วกรอบนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้แบบเขาใช้แบบมันฝรั่งแบบพิเศษด้วยนะไม่ได้เหมือนแบบขนมข้าวกรอบธรรมดาด้วยนะปาร์ตี้นะครับ60แล้วก็67กรัมรสกล้วยรสกล้วยทุกรสชาตินะครับครับผมอันนี้มันจะมีรสคาราเมลรสกล้วยรสกล้วยออริจินัลนะครับเนาออริจินัลไอ้รสที่ผมชอบกินมากนี่คือรสของแทงด้วยของแทงมันจะเผ็ดๆหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปซื้อนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาขายที่2ชิ้นเนี่ย40บาทโอ้นะครับแต่วันนี้ถ้าท่านไปซื้อ2ชิ้นราคาพิเศษเหลือแค่25บาทยอดโอ้ต้องไปซื้อสมองเท่านั้นนะครับแหมขนมไหว้พระจันทร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ FXNP นะครับผม170กรัมทุกรสชาตินะครับผมมันมีหลายรสชาติด้วยนะราคาโอ้โหมีหลายราคา102บาท120บาท122บาท125บาทจะราคาเท่าไหนก็ตามถ้าคุณซื้อตอนนี้ที่เซเว่นลดไปอีก30บาทจ้าโอ้โนต่อไปยังไม่หมดอะไรนะขนมไหว้พระจันทร์ไงขนมไหว้พระจันทร์ครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับผมเหมือนกันเลยเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ครับเป็นรสโอรีโอรสโอรีโอครับผมแพ็ค2ชิ้นนะครับจาก199บาทลดเหลือเพียง129บาทเท่านั้นใช่ฮะไม่ใช่แล้วจากปกติเนี่ย199บาทครับผมเออก็ใช่ดีกว่าก็คือ2ชิ้นนะปกติ199ตอนนี้เออ129บาทโอเคอ่าตกใจผมอ่านย้อนหลังไงต่อไปนะครับก็จะเป็นซุปไก่สกัดนะแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดสกัดนะครับซุปไก่สกัดสกัดเจ็บไหม42มิลลิลิตรนะครับทุกรสชาตินะครับครับผมปกติเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่2ขวดเนี่ย74บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราซื้อ2ขวดนะครับก็จะลดลงมา20ถึงป่ะเหลือ55บาทโอ้55บาทเล็กๆเราไม่เอาครับเรามากินขกใหญ่กันดีกว่านะครับแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับผมครับเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องนะแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับ100มิลลิลิตรขวดใหญ่มากโอ้ขวดใหญ่จริงกว่านะครับทุกรสชาติเลยครับซื้อ2ขวดจากปกตินะครับ2ขวด138บาทตอนนี้2ขวดเหลือ114บาทจ้าครับผมนี่อันนั้นไม่อร่อยหรอกอันนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้เท่าไหร่100มิลลิลิตรใช่ไหมขวดใหญ่เออขวดใหญ่กันขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมนี่ไบกอนโอ้อร่อยไม่ใช่กินไม่ได้นะใช่300เอาไว้ฉีดแมงสาบฉีดยุงนะเออแล้วก็ดิ้นตกแตกตกแตกตกแตกแล้วมันจะตายไหม300มิลลิลิตรทุกสูตรเลยนะครับผมฉีดแต่ตายก็จาก69บาทลดเหลือ45บาทเท่านั้นนะครับเนี่ยเออน่าไปซื้อเนาะพูดถึงแล้วเอาไว้กำจัดแม็กซ์ออฟไตปอนะครับต่อไปพลาสเตอร์นะครับเมื่อโดนแมงสาบกัดแล้วไม่ใช่พี่เป็นแผลแต่ก็เป็นแผลแมงสาบเดี๋ยวจะแมงสาบมันกัดได้จริงป่ะจริงเจ็บป่ะเจ็บเพื่อที่เราไม่เคยโดนกัดเคยไปนอนบ้านใครก็ไม่รู้แหละแล้วแมงสาบกัดเหรอโดนมาแมงโดนแมงสาบกัดเอออย่างว่านะมันกัดถึงไม่หลงได้ฉันรู้ว่าแมงสาบกัดรู้ไหมทำไมพี่พอสุดท้ายมันตายอยู่ข้างขาเรานั่นแหละอ๋อพี่ไปเหยียบมันเหรอนอนทับทีเดียวเลยก็พลาสเตอร์ปิดแผลนะครับแบบผ้านะครับไทเกอร์พลัส10ชิ้นนะครับปกติเนี่ยนะครับแพ็คละ108บาทครับครับซื้อ1แถม1ฟรีนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีครับดีต่อใจต่อไปสำหรับลูกค้า All Member แล้วก็เซเว่นการ์ดนะครับผมกะทิอัมพวากะทิเด็ดกะทิดีนะครับผมเอาไว้ทำอะไรได้บ้างครับพี่โจกะทิใช่ไหมครับครับผมขนมหวานทำแกงคั่วทำต้มกะทิจากปกตินะครับ40บาทนะครับผมครับราคาโอ้เป็นขวดครับพี่โจกี่บาทนะขวดละ29บาทอ๋อ29บาทแล้วนี่เท่าไหร่นะ40ครับผม40ลดลงไป11บาทแพงแพงเออกะทิแพงช่วงนี้ข้าวเหนียวแพงเนาะสมัยผมนี่เขายังนั่งถางขาเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเหล็กขูดอะอ๋ออะไรนี่ไงกระต่ายกระต่ายแล้วก็เราก็กินอะไรไปบ้างก็ไม่รู้นะแล้วเรานึกถึงคนสมัยก่อนดิ
เออเขาจะตั้งในแบบคนผ้าผ้าถุงผ้าถุงแล้วก็คล่อมไปนั่นแหละแล้วบางคนก็ไม่ใส่กางเกงในระยะเวลาจัดโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่12ถึง18กันยายน2562ก็7วันนะครับไล่ไปจากนี้7วัน7คืนนะฮะ7วันอันตรายแล้วเราก็จะขอย้อนกลับไปนะครับในส้วงของมันจะได้ไหมพี่เจ้าสู้ดิบโชว์สุกดิบโชว์หลากหลายความรู้เราหยิบมาโชว์แล้วให้คุณไปต่อในแบบของคุณเองกลับมาในช่วงของสุกดิบโชว์เมื่อกี้เราว่าจะไม่มีนะพอดีควานไปใต้โต๊ะมีครับก็เลยจะมาโชว์ให้เพื่อนๆรู้ซะหน่อยนะครับมาโชว์ตรงทางโน้นทางนี้ทางไหนเดี๋ยวนะครับพี่ลงมาแล้วเรามาคุยเรื่องเทคโนโลยีนี้ก่อนครับครับผมเทคโนโลยี QC กับ PD ครับพี่ลงอ๋อก็เป็นที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีเรื่องของแรงดันไฟอยู่เขาเรียกว่าเป็น1แอมป์2แอมป์3แอมป์ส่วนใหญ่ก็1แอมป์ก็พวก5วัตต์ใช่มั้ยครับแอมป์สวรรค์มีแอมป์นี่แหละคือความกดดันกดดิพัวเข้าไปคือ iPhone เนี่ยเราต้องบอกว่า1แอมป์ใช่มั้ยครับผม iPad เนี่ยส่วนใหญ่ก็2แอมป์นะครับยิ่งแอมป์เยอะก็ทำให้ในส่วนของเขาเรียกว่า1พัดที่แบตเตอรี่ของเรานะครับ iPhone มีเท่าไหร่ iPhone 5เนี่ย 1,500 มิลลิแอมป์ใช่ไหมครับผมครับก็1แอมป์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็จะใช้ถ้าเราใช้แบบที่ชาร์จ iPhone ที่มี5โวลต์1แอมป์ใช่ไหมครับผมครับก็ใช้เวลา 1,000 มิลลิแอมป์ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงในการชาร์จครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแบตถึงจะชาร์จเต็มประมาณนี้แต่ถ้าเรามีในส่วนของจำนวนเขาเรียกว่า QC เนี่ยที่สูงขึ้นเป็น2แอมป์3แอมป์มันก็จะเพิ่มแรงดันเข้าไปเพิ่มให้ชาร์จได้เร็วขึ้นครับเหมือนบางคนเอาที่ชาร์จของ iPad มาชาร์จ iPhone ก็มันก็จะเร็วขึ้นนิดนึงแต่มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องประกอบกันด้วยหลายส่วนครับครับผมทีนี้ก็มันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า PD ครับ Power Delivery นะครับผมเคยได้ยินคำว่าการชาร์จด่วนการชาร์จเร็วไหมครับเคยได้ยินในมือถือครับซึ่งบน iPhone เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนยังไม่เห็นมี PD เลยเนาะจะบอกว่ามันมียังอ่ะมีแต่ว่ามันไม่พูดอ่ะไม่พูดแต่ว่าถ้าเป็น Android เนี่ย Android เนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอุปกรณ์ตัวไหนของเรารองรับ PD รองรับ PD นะครับผมก็เด็กขยะครับถ้ามีการชาร์จเข้าไปเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะมีการบอกว่ากำลังชาร์จเร็วชาร์จเร็วชาร์จด่วนซึ่งตอนนี้ถ้าซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหัวอะแดปเตอร์หรือ power bank เช็คอย่างนึงว่ามีรองรับ QC เท่าไหร่แล้วก็PD และ PD เนี่ยรองรับกี่วัตต์ใช่ครับวันนี้มีเอกมีอะไรมาโชว์ครับพี่เอกบางทีเขาพูด QC อย่าลืมนะฮะ QC ก็ Quick Charge นี่Quick Charge นะครับผมแล้วก็ PD ก็ Power Delivery นะครับซึ่งตรงนี้คือจะทำให้มันชาร์จเร็วขึ้นนะครับรวมถึงคือมันขึ้นชาร์จด่วนด้วยและแต่ต้องอย่างที่บอกนะครับว่ายังไงก็ต้องลองดูอุปกรณ์ด้วยนะว่ารองรับแบบชาร์จใช่ครับอย่าง iPhone เนี่ยตั้งแต่ iPhone 8ใช่มั้ยรองรับค่ะ iPhone 8 iPhone 1010S 15แล้วก็8ขึ้นมาแหละแต่8ขึ้นมาแล้วแหละรองรับเป็น Power Delivery หมดเลย15วัตต์นะครับผมเนี่ยก็ต้องดูรุ่นอีกด้วยของพี่ล้องมีอะไรนะพิกเซล3 A 3 A ใช่ไหม A อันนี้เท่าไหร่ครับกี่วัตต์15วัตต์18วัตต์ครับผม18วัตต์นะครับส่วน iPhone นี่15วัตต์หมดนั้นรู้สึกนะเดี๋ยวนี้เขาต้องบอกว่าไปที่30วัตต์40โอ้จริงๆวัตต์เดียวกันเราก็ไอกันเออไม่ใช่วัตต์อย่างนั้นครับผมคือจะว่าไปแล้วคือเขาบอกว่าต่อให้มันเรามาเป็น100วัตต์อ่ะแต่ว่าเราไปชาร์จกับเครื่องที่มันรับได้แค่15วัตต์มันก็จะเอาแค่นั้นมันก็จะให้แค่15วัตต์วันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรมาโชว์นี่ครับอันนี้เป็น power bank นะครับบางเฉียบนี่ครับที่ห้อยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยรองรับทั้ง QC และ PD นะครับผม QC และ PD ด้วยนะครับผมเป็นอธิบายให้คนตาบอดฟังก่อนเป็นบางๆครับเป็นบางนิดเดียวประมาณถ้าเทียบกับเซนนิดๆเออประมาณถ้าเทียบกับโทรศัพท์หนากว่า iPhone หน่อยนึงหนากว่า iPhone หน่อยนึงอันนี้ iPhone ใส่เคสอะเออประมาณนั้นนะครับมันก็จะบางๆหน่อยแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีทั้ง QC 3.0 คือออก3แอมป์นะครับแล้วก็ PD 18วัตต์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ชาร์จด่วนมีทั้งหมด3พอร์ตนะครับมี3พอร์ตนะครับผมพอร์ตที่1เป็น USB ชื่ออะไรนะ USB Micro USB นะครับ USB B นั่นเอง Micro USB พอร์ตที่2เป็น USB
ธรรมดาครับที่เป็นต่อคอมไหนไทยเอนะครับผมพอร์ตที่3เป็น USB-C นะครับโอ้มีทั้ง ABC เลยมี ABC เลยครับคือการเอาพูดถึงเรื่องการชาร์จเข้าก่อนครับชาร์จเข้าได้2พอร์ตนะครับสามารถชาร์จเข้าได้ด้วยตัว USB เป็นType-B ธรรมดาได้ที่บางคนเรียกเป็นขอไข่ที่มีเคี้ยวๆครับมันจะมีเคี้ยวแล้วบางคนก็ขอไข่หายก็เคี้ยวหักเออคือที่ทำไมเหลือจุดเดียวบางคนก็เอาไว้ใช้พูดง่ายสายชาร์จ Samsung แบบเก่าชาร์จได้หมดนะครับแล้วก็มีแบบเป็น USB ที่เป็นแบบมันเซ็นเสียบคอมครับ USB Type-A อันนี้ก็ชาร์จธรรมดานะครับแล้วส่วนชาร์จเข้าอีกแบบนึงก็คือในเมื่อเรามีอะแดปเตอร์ที่มันเป็นแบบUSB Type C แล้วเนี่ยแล้วก็มี PD แล้วเนี่ยเราก็สามารถชาร์จกลับเข้าไปเป็น PD ได้ด้วยซึ่งลักษณะของมันก็คือจะชาร์จเข้าเป็น Type C อะไรนะเขาเรียกนะ Type C to Type C ครับแต่เราก็ชาร์จได้หาสายที่มี C to C มาด้วยที่มี C ทั้งสองข้างครับครับผมแล้วก็สามารถเอามาชาร์จ C พูดนะเป็น C พูด C พูดทั้งสองด้านเลยก็ชาร์จได้นะครับก็จะสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นชาร์จด่วนด้วยนะครับว้าวก็อันนี้ก็10,000มิลลิแอมป์นะครับของยี่ห้อบอกได้มั้ยนึกว่า 10,000 บาทตรอนสมาร์ทนะครับตรอนสมาร์ทครับผมก็บางคนก็อ่านเป็นโทรนสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถหาซื้อได้บอกราคาเลยนะฮะครับผม669บาทนะว้าวไม่แพงแล้วก็ไม่มีไฟฉายด้วยเหมาะกับตาบอดเมื่อก่อนเราซื้อ power bank เนี่ยต้องหลักพันนะใช่ครับหลักพันขึ้นนะครับครับผมซื้อยูบาวตอนนั้นหลายตังค์มากแต่ยูบาวผมก็ซื้อนะหนักมากหนักแล้วก็อันนี้คือเบาๆเลยครับเนี่ยใหญ่กว่าก้อนสบู่อีกหนานะหมายถึงว่าความหนาความหนาอันนี้คือบางๆเลยครับบางๆให้ดูกันนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องดูก่อนว่าโทรศัพท์เรามันสนับสนุนเทคโนโลยี PD หรือเปล่าแล้วก็ถ้าอุปกรณ์ทั้งสายแล้วก็ตัวจ่ายไฟแล้วก็โทรศัพท์3 อย่างนี้ประกอบกันใช้ได้ซื้อเลยครับโอ้3 อย่างนี้นะซึ่งเราบอกว่าตอนนี้นะครับเทคโนโลยีในส่วนของ PD และ QD กำลังอยู่ใน power bank ทั้งของที่มีแบรนด์ยี่ห้อแล้วก็มาจากเมืองจีนค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เขามีให้ดูเลยนะ e-loop เนี่ยเป็นยี่ห้อดังครับแต่ว่าของปลอมของ e-loop เต็มบ้านเต็มเมืองจะบอกว่าถ้าใครจะใช้ชาร์จแบบอะไรนะiPhone ด้วย PD เนี่ยต้องไปซื้อสายเขาด้วยนะพี่โต้ สายเป็น USB C to Lightning นะครับมันก็ไม่ได้แถมสายมาเหรอไม่แถมครับเอา คือต้องผมต้องบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าเป็นไปได้นะใช้สายแล้วก็อะแดปเตอร์ที่อยู่ในกล่องนะครับซื้อ iPhone ถ้าเครื่องละ 40,000 เนี่ย นี่ใครมาคุยอะไรของผมเนี่ยอะไรอ่ะมาเป็นเครื่องอะไรนะครับพี่โจมันวัดดีสิริแล้วมันก็ตื่นขึ้นเฉยตอนนี้กล้องยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังโอเคครับก็นี่คือเป็นเทคโนโลยีที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็คือเราซื้อมาลองใช้แล้วเราก็เลยมาบอกต่อเสียบทันไหมเสียบทันไหมมันขึ้นชาร์จด่วนไหมไม่ทันอ๋อขึ้นชาร์จด่วนไหมใช่ไหมไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวเราก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวฝากคำถามไว้นะครับเดี๋ยวก็จะตอบคำถามในช่วงท้ายรายการนะครับครับกับช่วงถามมาจัดไปถามหมอจัดไปกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับกับช่วงถามหมอจัดไปแสดงว่ารับมุกกันได้มันเหมือนอึ่งอ่างอึ่งอ่างก็ทักทายคุณผู้ชมกันก่อนก็แล้วกันนะครับครับนี้ตอนนี้ณเวลานี้ครับณช่วงเวลานี้และตอนนี้นะครับมีผู้ที่ยังอยู่กับเราอยู่8ท่านนะครับ8ท่านนะมากจากเมื่อกี้สูงสุดอยู่ประมาณ16 10 16ถึง18แม้เราจะถือเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะกลับมาก็ทักทายกันอยู่นะครับจะมีครับหนูลูกน้ำนะครับสวัสดีลูกน้ำด้วยนะครับแล้วก็น้องเมจินะครับสวัสดีจ้าน้องเมจิบอกสวัสดีคราสวัสดีคราสวัสดีจาราสวัสดีจารากิติกาครับน้องกิติกาน้องปิ่น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 สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับน้องปิ่นสวัสดีครับหนูลูกน้ำเขาก็ดีจ้ามานะครับครับดีจาราดีจาราเดี๋ยวนะไล่อ่านนิดนึงใจเย็นๆนะมีน้องนิวนะครับน้องนิวก็ได้ทักทายไปแล้วทักทายด้วยจ้าครับ
มีพี่อิกทำไมพี่อิกไม่มาพี่ไปไหนพี่อิกไม่มาเนี่ยให้มินิฮาร์ดเลยนะครับพี่อิกหายไปไหนทำไมพี่อิกไม่มาพี่อิกส่งแค่ชื่อมาอย่างเดียวเนาะโอ้โนต่อไปลับยูนะครับทุกคนหนูลูกน้ำนะหนูลูกน้ำส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะครับรูปอะไรก็ไม่รู้นะฮะรูปสติ๊กเกอร์หิวข้าวจังบ้านผมเรียกสติ๊กเกอร์สุทธิพัฒน์ของทองของทองนะครับครับสวัสดีนะสวัสดีด้วยนะครับน้องเมจิน้องเมจิเขาบอกว่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยสุดยอดมีไม่ค่อยๆไปครับเราจะไปกันทีละคนสวัสดีครับป้าพองนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีป้าพองพันนะครับเขาบอกว่าห้ามเรียกป้าให้เรียกพี่พี่ผ่องพันธ์อ่ะปู่จะลูกน้ำหนูลูกน้ำบอก HBD นะครับพี่ล้งหนูลูกน้ำเข้าใจผิดนะฮะวันนี้ไม่ใช่วันเกิดพี่ล้งนะครับเป็นบริการครับบริการนะครับหมอคอมทัชถ้าใครติดตามบริการหมอคอมมานะครับตอนนี้เราต้องบอกว่าเราก้าวย่างสู่ปีที่9กันแล้วนะจ๊ะโอ้วันนี้ครบรอบบริการหมอคอม8ปีจ้าสุดยอดนะฮะตอนนี้แล้วก็มีน้องถามพระนะครับถามวัดนะฮะโอ้โน่น้องทรายนะมาแล้วน้องทรายนะครับทรายกนกแฟนตัวยงนะฮะแฟนตัวยงต้องบอกว่าตอนนี้เขาเป็นแฟนตัวยงที่สุดของ1414พระน้องทรายน้องทรายบอกว่าครับถ้าทายพิธีกรที่น่ารักด้วยนะจ๊ะเอาอย่างเงียบสิฮะหนุ่มแสงสว่างตราข้างข่าวเฮ้ยหนุ่มแสงสว่างครับดุมแสงสว่างจากดาวพุธไม่ทราบเป็นใครนะฮะครับก็ทายด้วยนะครับขออภัยด้วยถ้าไม่น้องน้องสิทธิ์เก่าสสก.เนาะน้องน้องสิทธิ์เก่าพี่พัฒน์นะพัชรพรไตรอังกูลของเราเนี่ยพี่พัฒน์ครับแม่หนังสือออกใหม่อะไรบ้างเห็นเขาบอกว่าหนุ่มทิพย์น่าอ่านเนาะใครสนใจเอ็นจิล่านะฮะฮะอยู่ๆก็จะมาว่าเราโอ้โน่อะไรเอ็นจิล่านะพี่เอ็นจิว่าเอ็นจิล่าชัยเซลชัยเซลเนี่ยใช่ของมันโอ้ชื่อเรียกยากน่าจะเป็นคุณอันจิราชัยสมโอ้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่รู้นะไม่รู้อาจจะเป็นไปได้นะทักทายด้วยนะฮะต้องขออภัยนะครับผมก็แต่งเรื่องไปเรื่อยสวัสดีคุณอรณีครับผมสวัสดีครับใช่ป่ะอรณีนะครับใช่ตาทิยะไหมใช่ไหมใช่ครับครับผมสวัสดีน้องนีนะครับน้องนีเด็กตาบอดเชียงใหม่สวัสดีคุณไหมด้วยนะฮะคุณไหมวินัทเหรอวินัยพันธุรัตเฮ้ยวินัทโอ้โน่วินัทสวัสดีนะฮะเวนเทพกระบี่เวนตะไลสวัสดีเวนตะไลด้วยนะสวัสดีคนข้างตัวเทพกระบี่ด้วยนะอย่าไปเปลี่ยนชื่อนะฮะคุณเทพกระบี่เวนตะไลให้เป็นเวนตะไลอยู่อย่างนี้นะฮะแต่อย่าไปเป็นเวนจังไรนะฮะโอ้โน่เราเล่นนะครับสวัสดีคุณสมศรีบุญจิตนะครับพี่มดนะพี่มดสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับน้องเมจิบอกว่าแท็บทูริสขัดข้องบ่อยมากเลยค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะช่วงนี้นะสวัสดีคุณสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยสวัสดีครับสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยไม่แน่ใจว่าท่านไหนเข้าดูเนาะก็ทักทายทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมบัณฑิตตาบอดไทยด้วยนะครับอ๋อน้องนิวเพิ่งทักทายมาคือเข้ามาดูเมื่อกี้แต่น้องนิวบอกว่าสวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะคิดถึงมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่ชื่อเอกลักษณ์นะคะใช่ครับเดี๋ยวชื่อผมอ่ะเดี๋ยวต้องโดนโดนยิงป้าผ่องก็มาสวัสดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการทักทายกันซะส่วนใหญ่เนาะครับไม่มีคำถามวันนี้หนูลูกน้ำหัวเราะมาแล้วนะฮะหลังจากที่บอกว่าไม่ใช่วันเกิดพี่ลงครบรอบ8ปีแล้วครับแต่ตัวป่วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงห์บุรีใช่ไหมใช่แล้วคนนี้จะเจอที่สิงห์บุรีนะเป็นไงซื้ออะไรได้นะครับเห็นมีคุณยุ้ยไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะครับชุดนอนไม่ได้นอนนี่ครับพี่โจพี่โจครับคุณต่อแต้วหรือเปล่าหรือคุณจุ๋มนะครับคุณต่อแต้วเลยแล้วคุณต่อแต้วนะครับบอกเขาอยากได้อะไรครูคะเนี่ยมันเห็นกระเป๋าคาดอกค่ะเอ้ยกระเป๋าคาดอกกระเป๋าคาดอกมันฮาดีกันนะโอ้ยข้าไปเจอกับปุ่มกอรับหรอกกอปุ่มกอรับเดี๋ยวคุณแต้วบอกว่าอันนี้ลิขสิทธิ์ของหนูนะคะบิ๊กแกบอกว่าบอกขอลิขสิทธิ์ไปใช้หน่อยได้ไหมบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอปุ่มกอกลับนะกอกลับครับนะก็วันนี้ก็มีกันมาทักทายแต่จะไม่มีคำถามเนาะครับผม
เมื่อไม่มีคำถามก็ไม่มีคำตอบต้องมีคำตอบไหมไม่มีละไม่มีแล้วสัปดาห์หน้าเราเจอกันไหมเนี่ยสัปดาห์หน้าก็น่าจะเจอกันนะทันไหมพี่คือผมพี่ไม่อยู่ปัญหาใหญ่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเล่าให้ฟังหน่อยว่าครับโดนเรียกค่าไถ่จริงเหรอแล้วใครจับไปค่าไถ่ที่เรียกผมมาเนี่ยเขากี่บาทเขาขโมยไข่พี่ไปเหรอครับประมาณ90,000เหรียญเฮ้ยจริงเหรอโอ้เขาจากไหนมาจ่ายไม่รู้90,000เหรียญแต่เขาบอกว่าคือการเรียกค่าไถ่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับครับมันจะมีไวรัสอยู่ชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแรมซัมแวร์ชื่อต่อไปนี่เป็นชนิดของไวรัสนะครับคือไวรัสเรียกค่าไถ่นั่นเองนะครับว้าวมันมีชื่อออกมาแล้วส่วนชื่อของไวรัสแต่ละชนิดเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันก็จะมีแตกต่างกันอีกอย่างรอบนี้เนี่ยที่ผมโดนเนี่ยผมจะโดนไวรัส .meds อะไร MEDS .meds นะครับซึ่งวิธีการของเขาก็คือว่าหลังจากที่เครื่องของเราติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะไปเข้ารหัสไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเรายกเว้นนะครับครับยกเว้นไฟล์ที่เป็น exe กับไฟล์ที่เป็นระบบปฏิบัติการเพื่อที่จะให้เราสามารถอ่านข้อความของเขาได้ oh no แล้วก็จะไปฝัง readme ไว้ทุกโฟลเดอร์เลยวะ What? แล้วใน readme เนี่ยก็จะขึ้นตัวเนี่ย extension please oh. ขอโทษเราด้วยนะ oh no. ขออภัยถ้าท่านได้อ่านไฟล์นี้ให้ท่านรู้ไว้ว่าในขณะนี้เครื่องท่านหรือข้อมูลของท่านไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นไฟล์วิดีโอเป็นด็อกิเมนต์เป็นไฟล์ดาต้าเบสเราได้เข้ารหัสไฟล์ของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านอยากจะได้ข้อมูลของท่านคืน ท่านจะต้องจ่ายเงินมาให้เราเพื่อซื้อโปรแกรมในการถอดรหัส เราขายท่านไม่แพงขายเพียง 90,000 เหรียญเท่านั้นโอ้กี่บาทเหรียญสหรัฐนะครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านติดต่อเรามาภายใน7วันนี้ oh no. ท่านจะได้ส่วนลด 50% จะเหลือเพียง 45,000 เหรียญเท่านั้นโอ้โหโอ้สุดยอดนะฮะ oh, แล้ว ผมต้องจ่ายมึงเหรอเฮ้ยโทษครับ ไม่ทันไม่ทันโอเคครับคือมันไม่จำเป็นไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ผมทราบว่าพอหลังจากผมโดนไม่กี่นาทีนะฮะเมื่อวานนี้เป็นไงก็มีเพื่อนเพื่อนเราก็โทรมาโดนมั่งโดนเลยนะครับครับตัวเดียวกันเลยนะครับดอกเม็ดนะครับมีเพื่อนโดนละตัวนี้ต้องระวังดีๆต้องระวังดีๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยเวลาแอนตี้ไวรัสเรามีการเตือนและโดยเฉพาะใครที่ชอบไปลงโปรแกรมเพื่อนเธอแล้วก็ไปปิดแอนตี้ไวรัสเฮ้ยเรามีปะวะต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังไว้หน่อยนะครับรีบจะแก้ต้องระวังไว้หน่อยเพราะว่าเวลาเจอแล้วมันหนักจริงๆแต่ผมเนี่ยโชคดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าเมื่อสักประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการลงติดตั้ง Windows ใหม่เนาะเขาบอกกันว่าเว็บไซต์ที่คนตาบอดเราชอบใช้กันมากในช่วงปี2ปีนี้ก็มีบางลิงก์มีบางลิงก์ที่เขาฝังมาด้วยนะต้องระวังดีๆเลยนะครับอันนี้น่ากลัวนะโยมน่ากลัวไหมครับโยมแล้วพี่โจเอาข้อมูลคืนมาได้บ้างไหมตอนนี้นะครับคือโชคดีที่เมื่อเดือนที่แล้วผมได้แบ็กอัพข้อมูลไว้แบ็กอัพคือการแบ็กอัพก็คือการสำรองข้อมูลโอ้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมได้มาก็จะเกิน 90% ก็ถือว่าโชคดีมากโชคดีมากโชคดีมากๆไม่ต้องไปเสีย 45,900 ไม่ต้องไปเสีย 40,000 เหรียญนะฮะอุ้ย 40,000 จริงๆแพงจริงเป็นล้านเลยมั้งนี่ใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่จริงๆถ้าสมมติว่าเกิดเป็นที่ที่แบบข้อมูลมันสำคัญจริงๆอ่ะคือถ้าแบบไม่มีข้อมูลแล้วมันเสียหายแน่นอนจับเยินมันก็คงจำเป็นที่ต้องจ่ายค่าไถ่ให้มันนะเนาะแต่มันก็มีวิธีแก้นะครับเขาก็พยายามมีวิธีแก้ต่างๆมาให้มากมายแต่วิธีแก้นั้นๆเนี่ยหนึ่งไอ้ลบไวรัสออกเนี่ยลบได้แน่ๆสปายฮันเดอร์แต่ว่าไอ้การที่จะกู้ข้อมูลคืนข้อมูลข้อมูลคืนเขาไม่การันตีเลยโอ้แสดงว่ามันมีสิทธิ์ถ้าไม่ได้แก้โดยรหัสการปลดล็อกรหัสของเขาเนี่ยก็หมายความว่าข้อมูลอาจจะมีการเสียหายก็ได้มันเหมือนอย่างนี้เหมือนสมมติว่าเอกลักษณ์ครับไปเจอคนประเทศอะไรสักประเทศนึงเอาเป็นเอาประเทศที่เราไม่รู้จักเลยเอาประเทศอะไรไม่รู้จังเลยอ่ะเอาอะไรก็ได้แต่ภาษาที่เขาพูดแตกต่างกับภาษาเราแน่นอนครับ oh no. ถามว่าถ้าเราไม่เคยรู้จักภาษานั้นมาก่อนเลยแล้วเราไปฟังเขาพูดเนี่ยเรารู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่มีทางรู้เรื่องหรอกนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยภาษาอะไรถูกต้องนอกจากคนในประเทศเดียวกันที่เขาจะรู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคนที่เข้ารหัสมันจะรู้ว่ามันเข้ารหัสโดยวิธีไหน
เพราะฉะนั้นมันถึงจะถอดรหัสออกมาได้ oh, no. ต่อให้มันมีโปรแกรมอื่นที่ third party อื่นๆทำออกมาเพื่อที่จะถอดรหัสเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ 100% คือมันที่บริษัทอื่นๆทำออกมาเนี่ยมันถอดรหัสจากการคาดเดาว่ามันน่าจะไปเป็นไปในทิศทางนี้นะมันเป็นการคาดเดาอัลกอริทึมนะเราเรียกเป็นการคาดเดาเหมือนเวลาเราแกะของนะมันถ้าเราแกะถูกไอ้นะกล่องมันก็จะสวยงามถ้าเราแกะผิดก็เรียบร้อยเลยไวรัสนี้นะครับน่าจะออกมาในช่วงวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาเองครับตัวแรนซัมแวร์ตัวใหม่เนี่ยดอทแล้วนะพี่โจMEDS MEDS เนี่ยออกมาในช่วงของวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาเองหลายคนสิ่งที่จะปกป้องได้ตอนนี้ครับทำอะไรได้ง่ายสุดคืออัปเดตตัวระบบปฏิบัติการ Windows ครับให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเพราะเขาจะมีการอัปเดตในส่วนของฐานข้อมูลตัวเขาเรียกว่าไวรัส definition มันลามไปถึงมือถือไหมเนาะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับพี่โจน่าสนใจเลยก็เบื้องต้นอัปเดตตัวระบบปฏิบัติการของตัวเองให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจริงๆก่อนแต่ว่าเราก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากทาง Microsoft ออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่ามันจะป้องกันได้ 100% หรือไม่เป็นเรื่องธรรมดาครับอะไรที่คนใช้เยอะมันจะต้องมีอะไรที่มาเอาเป็นว่าในช่วง 1-2 อาทิตย์เนี่ยก็ระวังหน่อยแล้วกันนะใครจะติดตั้งหรือดาวน์โหลดโปรแกรมที่มันตื้อตาดตื้อแดดอย่างเงี้ยก็ระวังนิดนึงโปรแกรมฟรีตื้อตื้อใช่มั้ยฟรีตื้อตื้อขอผมมีคุณต่อเต้าตัวปวดนะครับบอกว่าครับช่วยอ่านโปรโมชั่นเซเว่นใหม่ให้ฟังได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวหลังจากที่เราอันนี้เดี๋ยวไปโพสไลฟ์เสร็จนะครับคุณสามารถกรอกรับได้กรอกรับได้เลยกรอกรับครับครับผมสามารถที่จะกรอกกลับไปฟังได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เนาะว้าวครับว่าเราพูดอะไรไปบ้างเซเว่นเนาะใช่ครับผมเพราะว่าถ้าจะให้มาอ่านตอนนี้เวลาน่าจะไม่พอแล้วครับโมงแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับก็พฤหัสบดีหน้านะครับเราคงได้พบกันอีกกับโชโนไอครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งนี้เป็นครั้งที่11 12แล้วป่ะ12หรือ11พี่ฮะ11เดี๋ยวเราเช็คกันอีกทีนะครับ11ลืมจัดจนลืมลืมครั้งหรือยังครับแฟนไปเลยนะครับอ่ะวันนี้เรา3คนก็จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับโบกมือลายังไม่จบยังไม่จบแต่ละคนเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเกลือนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชว์ไอที่นี่อะไรก็โชว์ได้อย่าอายต่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสุดเหวี่ยงไปกับเราที่โชว์ไอ ว้าว